เริ่มเกมแล้วนะครับทีมมีสุกแลนด์นะครับได้เปิดแก่นเลือกเล่นก่อนนะครับน้องอาร์ม101นะครับเปิดแก่นมานะครับระยะประมาณ8 เมตรนะครับน้องมุกนะครับดรอปขึ้นมาครับลูกนี้มาอยู่ทางด้านขวาของเป้านะครับห่างประมาณสัก70 เซนได้นะครับเปิดเกมมาแล้วนะครับนี่เป็นการฝัดบนนะครับทีมของ5พัฒนานะครับส่งน้องแฝมนะครับเข้ามานะครับเพื่อที่จะวางเปลี่ยนเกมนะครับไม่ถึงนะครับลูกนี้ตกไม่ดีนะครับลูกเดินไม่ถึงนะครับลูกนี้เข้ามานะครับสวยมากนะครับลูกนี้ลูกนี้นะครับเข้ามาเปลี่ยนนะครับน้องอาร์ม101นะครับเดินเข้าวงไปนะครับเพื่อที่จะตีเปลี่ยนเกมนะครับน้องอาร์มตีมาลูกนี้โอ้โหลูกนี้ตีมาติดเลยนะครับน้องอาร์มนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับชุดเตรียมซีเกมนะครับที่กำลังจะไปแข่งที่ประเทศกัมพูชาในเดือนหน้านี้นะครับแปมเข้ามาครับน้องแปมเข้ามาลูกนี้โอ้โหลูกนี้เปลี่ยนสวยมากนะครับเข้ามาเปลี่ยนลูกที่น้องอาร์มตีติดนะครับแล้วก็ยิงลูกที่น้องอาร์มตีติดด้วยนะครับอามตีมาเลยโอ้โหต้องอามตีซัดออกได้นะครับโหแล้วออกเดียวๆด้วยนะครับลูกที่ต้องอามตีติดไว้ใบแรกนะไม่ขยับเลยนะครับลูกนี้ถือว่าโดนเหลี่ยมดีมากครับน้องชูนะครับเข้ามาลูกนี้นะครับยังไม่เปลี่ยนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยสามารถตัดแต้มนะครับของทีมมีสุกแลนด์นะครับได้ตอนนี้ทีมมีสุกแลนด์ได้อยู่แค่1 คะแนนนะครับน้องชูเหลืออยู่2 ลูกในมือนะครับตอนนี้ส่วนทางทีมมีสุกแลนด์น่ะเหลืออยู่3 ลูกนะครับเหลือในมือของน้องมุก2 ลูกนะครับแล้วเหลือในมือของน้องอาร์ม1 ลูกครับน้องชุกตัดสินใจตีลูกนี้ครับสะกิดนะครับยังไม่เปลี่ยนนะครับทางทีมคลอง5 พัฒนานะครับเหลือลูกเดียวในมือนะครับน้องชูต้องกันนะครับทําการวางมาเพื่อที่จะเซฟโซนนะครับน้องชูเข้ามาลูกนี้ครับสวยงามมากครับแต่ก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับแต่ถือว่าเป็นลูกที่สามารถคุมโซนได้ดีจริงๆนะครับทีมมีสุขแล้วนะครับต้องเก็บแต้มให้ได้นะครับตอนนี้ส่งน้องมุกนะครับไปวางเพื่อเก็บแต้มนะครับ
น้องมุกเข้ามาลูกนี้น้องมุกเข้ามาแล้วก็ไปเตะเป้านะครับทําให้ตอนนี้เป้าขยับไปหาลูกของน้องชูลูกสุดท้ายที่เข้ามานะครับทําให้ตอนนี้ทีมของห้าพัฒนาเนี่ยได้อยู่หนึ่งคะแนนนะครับน้องอาร์มต้องออกมาตีเพื่อเปลี่ยนเกมนะครับน้องอาร์มตีมาลูกนี้โดนนะครับโอ้โหโดนเต็มเลยครับตอนนี้เนี่ยมีโอกาสจะได้ถึง3 แต้มนะครับแต่ต้องวัดลูกที่3ลูกที่ตีมาล่าสุดเนี่ยเพราะว่าลูกที่ตีมาล่าสุดเนี่ยถอยหลังนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะชนะลูกข้างล่างหรือเปล่านะครับลูกที่อยู่ใกล้ๆกันลูกเทียบกันนั่นแหละครับของมุกนะครับจะเข้ามาเก็บแต้มนะครับลูกสุดท้ายนะครับน้องมุกเข้ามาน้องมุกเข้ามาเก็บแต้มลูกนี้ได้นะครับสี่คะแนนนะครับลูกที่น้องอาร์มตีมาลูกสุดท้ายได้ก็ได้ด้วยนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยทีมมีสุกแลนด์นะครับขึ้นนำไป4-0นะครับน้องมุกนี่ก็เป็นนักกีฬาที่ถือว่าเล่นลูกวางได้ดีคนหนึ่งในประเทศไทยนะครับในประเภทหญิงนะครับก็เคยคัดตัวนักกีฬาเตรียมทีมซีเกมติดนะครับครั้งล่าสุดนี้ก็คัดติดนะครับเป็นมือวางมืออาชีพทีเดียวนะครับตัวนี้เนี่ยครับเข้ามาลูกนี้นะครับสวยมากนะครับเปิดมาลูกแรกของทีมมีสุกแลนด์นะครับเกือบติดแก่นเลยนะครับทีมของห้าพัฒนานะครับต้องส่งน้องชูมาตีนะครับตีเพื่อพยายามเปลี่ยนเกมก่อนนะครับลูกนี้ของชูตีมาลูกนี้ห้ามไปโดนเป้าออกนะครับแก่นปลายนะครับลูกนี้เป็นแจ็คเดสนะครับก็ทางทีมมีสุกแลนด์นะครับก็ต้องทำการเปิดแก่นเพื่อเริ่มเล่นนะครับในไม้ใหม่นะครับสกอร์ยังคงเดิมนะครับ4-0นะครับน้องอามนะครับโยนเป้ามาระยะประมาณ9 เมตรได้ครับต้องเดินมามาเฝ้าเลยนะครับน้องมุกนะครับเลือกจุดตกแล้วนะครับเดี๋ยวน้องมุกจะเข้าไปเปิดลูกแรกนะครับทำการวางดอกมาลูกนี้สวยมากครับลูกนี้เปิดมาอยู่ทางด้านฝั่งขวาของเป้านะครับห่างเป้าประมาณ10 เซนนะครับลูกแรกของน้องมุกนะครับน้องแปมต้องพยายามเข้ามาเพื่อเปลี่ยนเกมนะครับน้องแปมดอกมาลูกนี้ไม่ถึงนะครับดึงเยอะไปหน่อยนะครับลูกนี้ทีมของห้าพัฒนานะครับไม่รอช้านะครับส่งน้องชุนะครับเข้าวงไปตีเพื่อเปลี่ยนเกมเลยนะครับชูตีมาลูกนี้ติดเลยนะครับตีได้ดีมากนะครับลูกนี้ตอนนี้ทางของห้าพัฒนาได้อยู่2 คะแนนนะครับลูกที่น้องชูตีมาล่าสุดนะครับก็ติดแล้วก็ทำให้เป้าเนี่ยขยับเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยนโซนนะครับน้องมุกดรอปเข้ามานะครับลูกนี้เข้ามา
เข้ามาอยู่ใกล้กับลูกที่น้องชูตีติดเลยนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนหรือยังนะครับต้องทางน้องอาร์มเนี่ยบอกว่าเปลี่ยนแล้วนะอาจจะต้องขอเช็คลูกนี้นะครับต้องทำการเช็คก่อนนะครับเปลี่ยนนะครับลูกนี้น้องมุกเข้ามาได้ดีมากนะครับลูกนี้เข้ามาเปลี่ยนในตำแหน่งที่ตีถือว่าตียากเลยนะครับทำให้ทีมของห้าพัฒนาเนี่ยต้องส่งน้องแฝมเนี่ยออกมาวางนะครับเพื่อที่จะพยายามตัดโซนในลูกที่สามก่อนนะครับเผื่อในกรณีที่น้องชูออกมาตีแล้วตีไปลั่นลูกตัวเองเนี่ยก็จะยังมีลูกฝั่งของทีมตัวเองเนี่ยคุมอยู่ในโซนนะของแปมตอบมาลูกนี้นะครับสวยมากครับก็ถือว่าอยู่ในโซนดีอยู่นะครับหลุดไปหลังแก่นนะครับประมาณ40 เซนได้นะครับก็ไม่ถือว่าไกลนะไม่ถือว่าห่างมากนะครับถือว่าเป็นโซนที่ดีอยู่นะครับสามารถที่จะตีเปลี่ยนเกมได้นะครับถึงเราจะตีลั่นไปก็ไม่มีผลอะไรครับเพราะยังมีลูกที่สามารถเปลี่ยนเกมได้อยู่น้องชุดตีมาลูกนี้โอ้โหคัดสวยจริงๆนะครับลูกนี้คัดลูกน้องมุกออกเพียวๆเลยนะครับตอนนี้นะครับทีมของห้าพัฒนาได้อยู่3 คะแนนนะครับน้องมุกนะครับกำลังจะทำการเข้าเพื่อเปลี่ยนเกมนะครับน้องมุกดรอปมาลูกนี้โอ้โหเปลี่ยนอีกแล้วนะครับสุดยอดมือวางจริงนะครับจุดตกดีมากนะครับแล้วลูกก็เดินเข้าโซนสวยจริงๆครับแล้วก็ยังเปลี่ยนอยู่ในตำแหน่งที่ตีค่อนข้างจะยากเหมือนเดิมนะครับเหมือนลูกที่สองที่เข้ามานะทีมของห้าพัฒนานะครับก็ตัดสินใจส่งน้องชูไปตีเหมือนเดิมครับชูตีมาลูกนี้คัดได้อีกแล้วนะครับน่าจะได้อยู่3 แต้มนะครับตอนนี้ถือว่าตีได้ดีมากนะครับ2 ลูกที่ผ่านมานี่สามารถตีคัทแล้วก็ทำให้ลูกของตัวเองเนี่ยไม่ขยับนะครับงามดรอปมาลูกนี้ดรอปชนมาเลยนะครับลูกนี้พุ่งมาค่อนข้างแรงนะครับถ้าไม่โดนนี่อาจจะหลุดได้นะครับแต่ว่าถือว่าทำได้ดีครับกลายเป็นลูกเปลี่ยนไปนะครับน้องชูนี่ก็ผลงานไม่ธรรมดานะครับในปีที่แล้วนะครับได้อันดับ3เนี่ยชิงแชมป์โลกนะครับที่ประเทศสเปนมานะครับไม่น่าแปลกใจครับว่าทำไมมีลูกตีที่คมขนาดนี้นะครับแปมเข้าวงมาแล้วจะวางนะครับเพื่อที่จะพยายามเซฟโซนนะครับเพราะว่าน้องอาร์มเนี่ยเหลืออยู่ในมือ2 ลูกนะครับทีมของห้าพัฒนาเนี่ยหมดลูกแล้วนะครับน้องอาร์มนะครับของทีมมีสุขแลนด์ตอนนี้เหลืออยู่2 ลูกในมือนะครับจะทำการวางเพื่อเก็บแต้มนะครับ
น้องอาร์มดรอปมาลูกนี้ได้คะแนนนะครับได้สองคะแนนครับตอนนี้เหลือลูกสุดท้ายในมือนะครับของอามนี่ก็ครบเครื่องนะครับเล่นได้ทั้งลูกเข้าและลูกตีนะครับลูกสุดท้ายเข้ามาไม่ถึงนะครับทำให้ทีมมีสุขแลนด์นะครับได้เพิ่มมาอีกสองคะแนนนะครับตอนนี้ขึ้นนำเป็น6-0นะครับน้องอาร์มเปิดแก่นไปนะครับเปิดไปทางด้านขวาของเชือกนะครับระยะน่าจะสักประมาณ10 เมตรนะครับแต่อาจจะต้องทำการขอเช็คระยะกันก่อนนะครับทางฝั่งคลอง5พัฒนานะครับขอเช็คระยะนะครับว่าเกิน10 เมตรหรือเปล่านะครับถ้าเกินนะครับก็ทางฝั่งของ5พัฒนาเนี่ยจะได้จับเป้ามาวางตรงจุดที่ตัวเองต้องการจะเล่นนะครับสามารถเล่นได้นะครับไม่เกิน10 เมตรครับระยะน่าจะอยู่สักประมาณ9 เมตร9.80 เมตรโดยประมาณนะครับว่าไกลจริงๆนะครับมุกเข้าวงมานะครับเพื่อที่จะเปิดลูกแรกนะครับน้องมุกตอบเข้ามาลูกนี้ครับสวยมากนะครับอยู่ด้านหน้าของแก่นเลยนะครับน่าจะอยู่ห่างแก่นสักประมาณ60 เซนนะครับลูกนี้ทีมของ5พัฒนานะครับส่งน้องแป๋มเข้ามานะครับเพื่อที่จะวางเปลี่ยนเกมนะครับตอนนี้น้องแป๋มเดินดูจุดตกอยู่นะครับมือวางที่ดีนะครับจะต้องมีความละเอียดนะครับในการเล่นนะครับในทุกๆลูกก่อนจะเล่นนะครับจะต้องมีการเดินดูจุดตกนะครับน้องแปมดรอปมาลูกนี้ครับสั้นไปนิดนะครับไม่ถึงครับยังไม่เปลี่ยนนะครับตอนนี้ตัดสินใจนะครับส่งน้องชูเข้ามาตีเพื่อเปลี่ยนเกมนะครับน้องชูตีมาลูกนี้ลอยสวยมากครับโดนนะครับตอนนี้นะครับทางฟองห้าพัฒนานะครับได้อยู่1 แต้มนะครับทีมมีสุขแลนะครับก็ส่งน้องมุกเข้ามาทำการวางเพื่อเปลี่ยนเกมนะครับน้องมุกเดินดู12แล้วก็ตอนนี้เข้าอยู่ในวงแล้วครับน้องมุกดรอปมาลูกนี้เปลี่ยนอยู่นะครับเปลี่ยนอยู่ตำแหน่งใกล้เคียงกับลูกแรกที่น้องมุกวางเข้าไปนะครับอยู่ด้านหน้าแก่นนะครับก็ระยะประมาณ70 เซนนะครับแปมดรอปเข้ามาลูกนี้ชนลูกของตัวเองนะครับแต่ลูกที่ดรอปเข้ามานั่นนะวิ่งเลี้ยวไปหาทางแก่นนะครับก็กลายเป็นลูกเปลี่ยนไปนะครับน้องอาร์มนะครับจะเข้าวงมาเพื่อตีเปลี่ยนเกมครับน้องอาร์มปล่อยลูกมาลูกนี้ลอยสวยมากครับโอ้โหข้ามนะครับระยะค่อนข้างไกลนะครับแต่ก็ยังเปิดมุมได้ดีนะครับน้องอาร์มจะตีซ้ำอีกลูกหนึ่งครับ
งามตีมาลูกนี้ไม่ตรงนะครับลูกนี้ลูกนี้น้ําหนักได้นะครับแต่ไม่ตรงนะครับเบี้ยวไปทางขวามือตัวเองครับทางขวามือของน้องอาร์มเองนะครับตอนนี้นะครับทางมีสุกแลนเนี่ยเหลือลูกอยู่ในมือทั้งหมด2 ลูกนะครับส่วนทางทีมของ5 พัฒนานะครับเหลือลูกอยู่ในมือ3 ลูกนะครับเหลือที่น้องชู2นะครับแล้วก็เหลือที่น้องแปม1นะครับน้องมุกนะครับกำลังจะทำการวางนะครับเพื่อที่จะเซฟโซนนะครับลูกนี้เข้าไปได้ดีนะครับถือว่าบีบโซนได้ดีนะครับตอนนี้ทีมมีสุกแลนเนี่ยต้องทำการป้องกันโซนของตัวเองนะครับเพื่อบีบให้ทางทองห้าพัฒนาเนี่ยเก็บแต้มยากที่สุดนะครับของอามดรอปไปลูกนี้สวยงามครับเนี่ยครับป้องกันโซนโดยการที่วางลูกให้อยู่ด้านหน้าไว้นะครับเพื่อเป็นอุปสรรคในการเล่นนะครับน้องแปมนะครับกำลังจะเข้าวงไปเพื่อที่จะพยายามเก็บแต้มนะครับน้องแปมตอบมาลูกนี้ครับน่าจะยังได้แค่1 คะแนนอยู่นะครับต้องขอลองเช็คก่อนนะครับว่าจะตีรับ2ได้หรือเปล่านะครับนี่ครับนักกีฬาที่มีความละเอียดนะครับทุกลูกทุกช็อตนะครับจะต้องมีการเช็คนะครับในลูกที่ไม่มั่นใจนะครับเพื่อที่จะสามารถวางแผนได้ว่าลูกในช็อตต่อไปจะเล่นในรูปแบบไหนตอนนี้ครับน้องชุเหลือลูกอยู่ในมือ2 ลูกนะครับน้องชุเข้าไปลูกนี้ไม่ถึงนะครับลูกตกพื้นแล้วแฉลบไปทางซ้ายนะครับเหลือลูกสุดท้ายในมือนะครับของทีมของห้าพัฒนานะครับน้องชูต้องพยายามเก็บแต้มให้ได้นะครับลูกนี้น้องชูเข้ามาลูกนี้สวยมากครับของห้าพัฒนาได้2 คะแนนนะครับทำให้สกอร์ตอนนี้นะครับของห้าพัฒนาเนี่ยไล่ขึ้นมาแล้วครับเป็น2-6นะครับทีมของห้าพัฒนานะครับจะได้เปิดลูกแรกนะครับของแปมนะครับตอนนี้กำลังดูจุดตกอยู่นะครับของแปมเข้าวงไปครับของแปมพาร์ทมาลูกนี้ครับไม่ถึงนะครับจังหวะตรงพื้นที่ตรงนั้นนะครับเป็นเนินนะครับทำให้ลูกเนี่ยถูกเบรกโดยเนินนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นลูกที่ตั้งโซนหน้าได้ดีนะครับน้องมุกนะครับของทีมมีสุกแลนนะครับกำลังจะเข้าไปวางเพื่อเปลี่ยนเกมนะครับ
ของมุกเข้าวงมาครับตอบขึ้นมาลูกนี้ตอบได้ดีนะครับตกด้านหลังลูกของน้องแป๋มนะครับแล้วก็เดินผ่านมาเปลี่ยนนะครับลูกนี้ทางของห้าเนี่ยไม่รอช้านะครับของห้าพัฒนาส่งน้องชุเข้ามาตีเพื่อเปลี่ยนเกมนะครับน้องชูตีมาลูกนี้ครับเปลี่ยนนะครับยังได้อยู่1 คะแนนนะครับของมุกเข้าวงมานะครับเพื่อวางเปลี่ยนเกมครับดรอปมาลูกนี้หลุดมาทางหลังแก่นนะครับไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนแล้วหรือยังนะครับยังไม่เปลี่ยนนะครับลูกนี้น้องมุกของทีมมีสุกแลนจะต้องเข้ามาอีกลูกหนึ่งนะครับเพราะตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนนะครับน้องมุกดรอปขึ้นมาอีกทีครับโอ้โหลูกนี้ดรอปขึ้นมาสวยนะครับจุดตกดีครับลูกนี้ทำให้ลูกนี้เปลี่ยนเข้าไปอยู่ใกล้ๆแก่นเลยนะครับน้องชูนะครับมือตีของทีมของห้าพัฒนานะครับต้องเข้าไปตีเพื่อเปลี่ยนเกมนะครับดูตีมาลูกนี้โดนนะครับเปลี่ยนเกมไปได้ครับตีได้ดีนะครับตีโดนแล้วเป้าไม่ขยับนะครับเพราะถ้าเป้าเคลื่อนที่มาข้างบนอีกนิดเนี่ยก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับถ้าเป้าในกรณีที่เป้าขยับขึ้นมาเนี่ยเป้าจะขึ้นไปหาลูกของน้องมุกนะครับน้องงามนะครับเหลือลูกอยู่ในมือ3 ลูกนะครับต้องมาวางเพื่อเปลี่ยนเกมน้องว่าน้องงามวางเข้ามานะครับสวยงามครับลูกนี้ฮาร์ฟเข้ามานิ่มๆเลยนะครับทีมของห้าพัฒนานะครับกำลังปรึกษากันอยู่ครับว่าลูกนี้จะเล่นลูกเข้าหรือลูกตีดีนะครับแต่ลูกในมือของคลองห้าพัฒนาน่ะเหลืออยู่ในมือ3 ลูกนะครับส่วนทีมมีสุกแลนเหลืออยู่ในมือ2 ลูกนะครับน้องแปมเลือกจุดตกแล้วนะครับลูกนี้ถือว่าเป็นนักกีฬาที่เล่นละเอียดมากนะครับน้องแปมตอบมาลูกนี้พยายามจะเคาะลูกหน้าขึ้นมานะครับแต่ว่าลูกนี้โดนครึ่งใบนะครับทำให้ฉีกออกนะครับก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับแต่ถ้าตัดสินใจตีเนี่ยลูกนี้เนี่ยจะได้2 คะแนนเลยนะครับส่งน้องชุนะครับเข้าไปตีเพื่อเปลี่ยนเกมนะครับน้องชุตีลูกนี้ไม่โดนนะครับเบี้ยวไปนิดเดียวครับสถานการณ์ตอนนี้พลิกไปพลิกมานะครับตอนนี้กลับกลายว่าทีมของห้าพัฒนาเนี่ยเหลืออยู่ในมือแค่ลูกเดียวนะครับลูกสุดท้ายเนี่ยอยู่ในมือของน้องแป๋มนะครับน้องแป๋มจะต้องเข้ามาเพื่อเซฟนะครับเซฟโซนให้ทางมีสุกแลนเนี่ยเล่นยากที่สุดนะครับน้องแป๋มดรอปมาลูกนี้ตกไม่ดีนะครับไปโดนก้อนหินนะครับแล้วก็ลูกเนี่ย
แฉลบหลุดออกไปทางซ้ายนะครับของอาร์มเหลือ2ลูกนะครับทำการเก็บแต้มนะครับของอาร์มฮาร์ฟมาลูกนี้ก็ยังไม่ถึงอยู่ดีครับแล้วลูกนี้เนี่ยแพ้ลูกคุมทั้งหมดเลยนะครับของทางของห้าพัฒนาแพ้ถึง3ลูกนะครับทำให้น้องอาร์มเนี่ยยังคงต้องเข้าเก็บแต้มเหมือนเดิมครับอาร์มนั่งฮาร์ฟมาลูกนี้หลุดไปไกลเลยครับลูกนี้ทีมมีสุขแลนด์ได้เพิ่มมาอีก1คะแนนนะครับสกอร์ตอนนี้นะครับเลื่อนเป็น7-2นะครับของอาร์มของทีมมีสุขแลนด์นะครับเปิดแก่นไปนะครับระยะประมาณ7 เมตรได้นะครับน้องมุกทำการมาร์คเป้านะครับน้องมุกตอบมาลูกนี้สวยมากครับไปอยู่ทางซ้ายอยู่ทางขวาของเป้านะครับลูกนี้ทีมของห้าพัฒนานะครับไม่รอช้าครับส่งมือตีนะครับส่งน้องชูเข้ามาตีนะครับตีเพื่อเปลี่ยนเกมนะครับลูกนี้น้องชูตีไปโดนนะครับแต่ยังไม่ตายนะครับทําได้แค่ขยายโซนก่อนนะครับแต่ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับเพราะว่ามือวางอย่างน้องแปบนะจะสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับน้องแปมดูจุดตกนะครับน้องแปมฮาร์ปมาลูกนี้ครับสวยครับลูกนี้วางโซนได้ดีนะครับลูกนี้อยู่ทางซ้ายของแก่นนะครับห่างประมาณ60 เซนนะครับน้องแปมเนี่ยก็เป็นอดีตนักกีฬาทีมชาติเหมือนกันนะครับเคยได้เหรียญทองเอเชียนบีดนะครับที่ประเทศเวียดนามนะครับน้องอามตีลูกนี้ติดเลยนะครับตอนนี้ได้อยู่2 แต้มในสนามนะครับตอนนี้มีสุขแลนด์ได้อยู่2 แต้มในสนามครับแล้วก็ทางของห้าพัฒนานะครับกำลังส่งน้องแปมนะครับเข้าไปวางเพื่อเปลี่ยนเกมนะครับน้องแปมฮาร์ปเข้ามาลูกนี้ลูกนี้ยังไม่เปลี่ยนนะครับหลุดไปข้างหลังเป้านะครับแปมฮาร์ปเข้ามาอีกทีนะครับลูกนี้เปลี่ยนนะครับลูกนี้ถือว่าเปลี่ยนได้ดีนะครับลูกนี้น้องอาร์มนะครับของทีมมีสุขแล้วนะครับเข้าวงมาเพื่อตีเปลี่ยนเกมนะครับน้องอาร์มตีมาลูกนี้ติดอีกแล้วนะครับโอ้โหมุมสวยมากนะครับน้องอาร์มตีสองลูกติดสองลูกแล้วนะครับเหลือลูกอยู่ที่มือ2 ลูกนะครับน้องชูวางเข้าไปนะครับเปลี่ยนนะครับลูกนี้ลูกนี้ถือว่าวางได้ดีนะครับน้องอามเหลือลูกสุดท้ายในมือนะครับต้องตีเพื่อเปลี่ยนเกมนะครับถ้าตีโดนก็
ตรีเนี่ยไปลั่นลูกของฝ่ายทีมของห้างพัฒนานะครับทำให้ได้แค่หนึ่งคะแนนนะครับลูกหนึ่งคะแนนนี่คือลูกที่น้องชูตีแล้วก็ติดไว้นะครับตอนนี้นะครับสกอร์นะครับเลื่อนขึ้นมาเป็น3-7นะครับของห้าพัฒนาไล่ไปแล้วนะครับน้องแปมโยนเป้าลูกนี้ออกไปนะครับทำให้ทีมมีสุขแลนจะได้ทำการจับวางนะครับน้องแปมจะทำการเปิดลูกแรกนะครับน้องแปมฮาร์ปมาลูกนี้ครับลูกนี้ถือว่าเข้าได้ดีนะครับน้องอามไม่รอช้านะครับเดินเข้าวงมาตีครับติดไปแล้วนะครับลูกนี้ทีมมีสุขแลนได้อยู่หนึ่งคะแนนนะครับต้องอามตีติดไปนะครับน้องแปมนะครับตัดสินใจเข้ามาเพื่อเปลี่ยนเกมนะครับน้องแปมฮาร์ปมาลูกนี้ครับโอ้โหนิดเดียวนะครับถือว่าคุมโซนได้ดีนะครับแต่ลูกเนี่ยเลี้ยวออกไปทางซ้ายนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับน้องชูตีลูกนี้ข้ามหัวนะครับนิดเดียวครับเป็นคนที่ปล่อยลูกได้ดีมากนะครับดีดลูกออกมานี่มีพลังข้อเหมือนผู้ชายตีเลยนะครับจังหวะตีนี่ถือว่าดีดข้อมารุนแรงมากนะครับถ้าโดนก็ติดนะครับลูกที่ปล่อยมาลักษณะนี้นะครับออกมาพร้อมมุมแล้วก็รอบลูกนะครับน้องชูจะเข้ามาตีซ้ำอีกลูกหนึ่งนะครับน้องชูตีลูกนี้โดนนะครับได้อยู่สองแต้มนะครับตอนนี้น้องงามนะครับตัดสินใจตีนะครับลูกนี้เนี่ยอาจจะตีเพื่อขยายโซนนะครับแต่ถ้าตีดีแล้วก็โชคดีก็อาจจะติดแทนที่แล้วก็สามารถเปลี่ยนเกมได้เลยครับนี่แหละครับตีลูกนี้ตกหน้านะครับแล้วก็วิ่งไปโดนนะครับกลายเป็นลูกติดไปซะเลยนะครับถือว่าทำได้ดีนะครับทีมของห้าพัฒนานะครับก็ส่งน้องแปมนะครับน่าจะเข้ามานะครับทำการวางนะครับเพื่อที่จะเซฟโซนนะครับน้องแปมเข้ามาลูกนี้ไม่ถึงนะครับไปติดเนินนะครับตรงก่อนถึงแก่นประมาณ2 เมตรนะครับมันมีเนินอยู่นะครับตรงนั้นลูกเบรกเลยนะครับเบรกไม่เดินเลยนะครับแหมน่าเสียดายนะครับลูกนี้แต่ก็ยังถือว่าดีนะครับเป็นลูกที่อยู่ด้านหน้านะครับก็ยังถือว่าเป็นอุปสรรคอยู่นะครับน้องชูเหลือลูกสุดท้ายนะครับต้องเข้ามาวางเพื่อเซฟเกมนะครับน้องชูเข้ามาลูกนี้หลุดครับตอนนี้เนี่ยลูกในมือของทีมของห้าพัฒนาเนี่ยหมดแล้วนะครับแต่ทีมมีสุขเนี่ยเหลืออยู่ในมือ4 ลูกนะครับน้องมุกเหลือ3 ลูกนะครับต้องพยายามเข้าเก็บแต้มเหลืออยู่ในมือกี่ลูกก็ต้องพยายามเข้าเก็บแต้มให้ได้นะครับน้องมุกฮาร์ปมาลูกนี้ได้2 คะแนนแล้วครับตอนนี้
ลูกเก็บแต้มอย่างนี้นะครับก็ไม่ได้ถือว่าง่ายเสมอไปนะครับถ้าเราไม่ละเอียดและประณีตกับการเล่นนะครับต่อให้ระยะจะห่างแค่ไหนก็มีโอกาสที่จะหลุดได้นะครับด้วยพื้นสนามนะครับที่เป็นลักษณะแบบหินฝังนะครับก็มีความอันตรายอยู่นะครับถ้าเราไม่ดูจุดตกดีๆนะครับน้องมุกเก็บแต้มที่สามไปได้ครับน้องมุกเข้าได้ดีนะครับแล้วก็ลูกสุดท้ายของน้องมุกครับน้องมุกกำลังจะเข้าไปวางนะครับเพื่อพยายามเก็บแต้มที่สี่นะครับน้องมุกดรอปมาลูกนี้ครับดรอปมาดีครับลูกนี้สี่แต้มแล้วครับลูกสุดท้ายนะครับของทีมมีสุขแลนด์นะครับของอาร์มจะมาเข้าเก็บแต้มนะครับตอนนี้ได้อยู่แล้วนะครับสี่คะแนนของอาร์มฮาร์ฟมาลูกนี้นิ่มๆเลยครับได้ไปแล้วห้าคะแนนนะครับตอนนี้นะครับทีมมีสุขแลนด์ขึ้นนำไปเป็น12-3นะครับน้องอาร์มนะครับเปิดเป้าไปทางด้านขวานะครับเกือบติดเส้นทางด้านขวามือเลยนะครับถ้าเป็นภาษาทางฟุตบอลก็เหมือนการเล่นริมเส้นนะครับน้องมุกนะครับกำลังจะเปิดลูกแรกนะครับน้องมุกดรอปขึ้นมาลูกนี้สวยมากครับลูกนี้เข้าไปโดนแก่นนะครับแก่นขยับนะครับทุกครั้งนะครับที่แก่นมีการเคลื่อนที่นะครับหรือย้ายตำแหน่งนะครับจะต้องมีการทำการมาร์กนะครับคนที่จะต้องมามาร์กเนี่ยคือต้องเป็นคนที่ทําให้แก่นเคลื่อนที่นะครับน้องชูตีมาลูกนี้ลอยสวยมากครับลูกนี้ขยายโซนไปก่อนนะครับให้น้องแปมเข้าได้ง่ายขึ้นนะครับเปิดมุมได้ดีนะครับเปิดมุมลอยตลอดเลยนะครับลูกตีของน้องชูเนี่ยน้องแปมนะครับกำลังจะเข้าไปวางเพื่อเปลี่ยนเกมนะครับน้องแปมฮาร์ฟมาลูกนี้นะครับยืนฮาร์ฟไปนะครับมุมโปรยๆเบาๆนะครับตกพื้นก็ลูกก็ไม่ดิ้นไม่แฉลบนะครับก็เข้าไปอยู่ในโซนนะครับถือว่าดีในระดับหนึ่งนะครับน้องมุกกำลังจะเข้าไปเพื่อเปลี่ยนเกมนะครับน้องมุกดรอปมาลูกนี้เปลี่ยนดีครับลูกนี้เปลี่ยนได้สวยนะครับอยู่ด้านขวาของแก่นนะครับประมาณ50 เซนได้นะครับลูกระยะค่อนข้างไกลนะครับน่าจะ9 เมตรโดยประมาณนะครับน้องแปมจะทำการเข้านะครับเพื่อเปลี่ยนเกมนะครับเข้ามาลูกนี้ก็ยังไม่ถึงแก่นนะครับแต่ก็เป็นโซนนะครับสร้างโซนหน้าได้ดีน้องชูนะครับเข้าวงมานะครับเพื่อที่จะตีเปลี่ยนเกมน้องชูตีมาลูกนี้ไม่ตรงนะครับเบี้ยวไปทางซ้ายนะครับตอนนี้เนี่ยลูกของทีมของห้าพัฒนาเนี่ยเหลืออยู่สามลูกนะครับเหลืออยู่สองลูกครับ
แต่ก็ต้องตีอยู่ดีนะครับเพราะว่าแต้มของทีมมิสุกแลนด์เนี่ยขึ้นไปที่12แล้วครับลูกที่ตีแก่นเลยนะครับนิดเดียวนะครับไม่โดนนะครับนิดเดียวครับของแปมเหลือลูกสุดท้ายนะครับของแปมดรอปเข้ามาลูกนี้โดนเป้านะครับแล้วก็เป้าเคลื่อนที่ไปนะครับแล้วก็ต้องดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยลูกใครได้อยู่ครับระหว่างลูกน้องมุกกับลูกของน้องแปมเกมนะครับลูกนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการไลฟ์สดนะครับประเภททีมหญิงนะครับ